ณชมอมยิ้มแก้มตุ้ยตลกละละมามากมายดูแล้วผ่อนคลายจะหายหน้ามุ้ยเรื่องไทยจีนฝรั่งก็มีเตรียมมาอย่างดีแล้วไม่มีชุยชุยดูดีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ดูแล้วคิดได้ตะก่อนบ่ายคลายเครียดทานข้าวให้อร่อยทุกคำต้องเปิดช่อง3ดูรายการนี้เที่ยงกว่าวันจันทร์ถึงศุกร์รายการสนุกนะเขาอยู่ที่นี่ตลกละเขามามากมายดูแล้วยิ้มได้สบายสบายบ่ายคลายเครียดคอละทิศเอ้ยเอ้ยอินคอละทิศไม่ใช่อินคอละหางนั่งอยู่ข้างๆเขาเรียกอินคอละทิศของคสกันเป็นลูกของคสกันพ่อฉันนั้นเป็นยักษ์มีฤทธิ์กุมภกันเป็นอาเอยอานันหาเขาก็มีฤทธิ์อ๋อเอยอินทรชิตเป็นยักษ์มีฝีมือใครก็สู้เราไม่ได้เพราะแถวนี้ไม่มีใครจะมาสู้อยู่คนเดียวเงียบเหงาเนี่ยเห็นว่าพ่อจะให้ขึ้นเฝ้าไม่รู้เป็นไงจะต้องขึ้นไปเฝ้ากันทุกวันขโมยก็ไม่มีตัวหายหรือไงก็ไม่รูถวายบังคลาเทศพระยาค่ะบะจะมาถวายทำไมเย้าขณะนู้นขณะนี้ท่านอินทรชิตลูกชายของท่านเดี๋ยวฉันเล่นเป็นอินทรชิตอ้าวแล้วที่พ่ออิทบอกอีกตัวไงอีกตัวนะทศกัณฐ์ลูกชายใครทศกัณฐ์นะพ่อฉันเอางี้ดีกว่าแกไปนั่งไปนั่งไหนนั่งโน่นอ่ะฮะทูลมาแล้วกันแล้วใครที่จะมาเข้าเฝ้าเนี่ยใครเข้าเฝ้าล่ะแกมาตามฉันไปเฝ้าพ่อแกฟังไหมล่ะใครมาตามไปเฝ้าพ่อท่านไอ้ธนชิตเดี๋ยวไอ้นุ้ยงงจริงป่ะเนี่ยงงจริงจูนเครื่องแบบสายยันไปเสด็จไปเฝ้าพ่อสั้นๆในใจความแค่นี้ชัวร์มีอะไรเคลียร์กันหลังลงโอเคไปไปเฝ้าพ่อกันเดียวนี้จะมีเรื่องร้ายหรือดีเดี๋ยวรู้กันไปเฝ้าพ่อของฉันมันทำไมก็ไม่ลงสักทีเนี่ยฮะผมก็ลืมอาจารย์มีฤทธิ์มากแค่มองหยุดเลยไม่ได้มองหยุดต้องนี่เขาเรียกป้องหน้านี่ก็คือป้องหน้าของโขนของละครป้องหน้าแล้วจะเห็นละป้องหน้าผมเห็นเนี่ยคณะเราเนี่ยป้องเหมือนกันใช้มือขวาป้องกันป้องเนี่ยเวลาเล่นเป็นตัวขวามาเข้าตัวเราอะไรก็ต้องซ้ายซ้ายไว้โอ้ไม่หยุดไม่ยังไม่ใช่อย่างนี้หรอคะเมได้ก็เมื่อกี้ตั้งอินทรชิตไปแล้วครับเมื่อกี้ก็เป็นแบบอย่างของโขนสดครับครับจริงๆแล้วเอามาจากแล้วจริงๆแล้วมีคนก็ตำหนิเปลี่ยนคุณนางได้มั้ยพ่ออินทรมีคนก็ตำหนิได้มั้ยทำไมวะไอ้นี่มันทิ่มตาเหลือเกินเนี่ยมีคนเขาถามมาว่าตัวเมื่อกี้อินทรชิตแต่หัวเหมือนไม่ใช่อ๋อใช่ครับหัวเนี่ยที่ศาสตร์ถอดศาสตร์นี่นี่นี่พ่อเชิญฮะอันนี้จริงๆแล้วเป็นศีรษะรามสูรแล้วทำไมล่ะอันนี้ครับรามสูรครับเพราะว่าอันนี้เรียกเราดูจากตรงไหนยอดเป็นยอดกับไผ่กับจอนหูนี่เป็นยักษ์ถ้าเบื่ออินทรชิตจะเป็นยอดเดินหนแล้วก็จอนหูนี่หูเป็นมนุษย์พออินทรชิตนี่มีแม่เป็นมนุษย์คือนางมณฑูเกือบเหมือนกันเกือบคล้ายกันกับคล้ายกันปากแสยะ
เขี้ยวขบฟันตาโพรงเหมือนกันเหมือนกันอันนี้ลักษณะของหน้าของหน้าเนี่ยใช่ก็จะเรียกก็จะเกศครับปากแสยะเขี้ยวขบตาโพรงข้างบนเรียกเกศยอดเหมือนช่อฟ้าเหมือนช่อฟ้าเขาเรียกยอดกลับแต่เครื่องแต่งตัวนี่ไม่เป็นไรเครื่องตัวเขียวเหมือนกันครับแต่แปลกทำไมถึงอนุญาตให้ยักษ์เนี่ยนุ่งกางเกงลิงก็ต้องทั้งที่ลิงลิงกับยักษ์เนี่ยไม่ถูกไม่ยอมได้ยังไงจริงๆไม่ถูกกันเนี่ยได้แต่ต้องดูสายและสติให้ดีนะเอาเรื่องของนางมนโทมาก่อนพี่มีคนสงสัยกันมากเลยมายังไงนางมนเวลาดูโขนเนี่ยไม่ค่อยกล่าวถึงแปลกจริงๆแล้วน่าดูจะตายคือเขามายังไงลูกหลานใครตัวละครในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยแล้วทำไมนมโตข้างเดียวอันนี้ไม่หยาบนะฮะใช่เป็นอย่างนั้นจริงๆคนจะรู้ว่านางมนโทนมโตข้างเดียวเพราะอะไรบอกซะเลยทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นมีน้ำนมเป็นอมฤตมีน้ำนมเป็นน้ำทิพเป็นได้ข้างเดียวเป็นข้างเดียวแล้วอีกข้างเป็นอะไรอีกข้างเป็นมะเร็งเป็นนั่นแหละจริงเป็นอะไรมะเร็งสมัยนั้นคงยังไม่มียังเข้าไม่ถึงเอาเรียกมาเสงก็ได้มาเสงไม่เกี่ยวมากเป็นธรรมดาเป็นน้ำนมธรรมดาแต่อีกข้างนั้นเป็นน้ำนมอมฤตมันก็เลยเรียกว่าใหญ่ข้างเล็กข้างครับซึ่งจริงๆแล้วเด็กๆนึกว่าใหญ่จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องราวตำนานของกำเนิดกันถ้าใครพูดถึงนางมนโทก็จะนึกถึงว่านมโตข้างเดียวคือนางมนโทเนี่ยเขาเป็นลูกเต้าเหล่าใครเกิดมาลูกนางใจเหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่ในใจนางโตไม่ใช่ไม่ใช่ครับคือเขาเป็นมาเป็นจุติมาจากกบจุติคือแปลว่ามาเกิดมาจากกบมันจากกบเหรอกบนะไม่ใช่เกิดกบที่เคยใส่ไม้นี่แหละไม่เป็นไม่ใช่เป็นมันกบใส่ไม้แล้วกบที่มันอก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 เนี่ยกบที่เป็นสัตว์มีชีวิตแปลกไหมล่ะยังไงที่มาเป็นคนน่าสนุกไหมล่ะครับว่านางมนโทเนี่ยมาจากกบมาจากคำว่ามนโทเนี่ยแปลว่ามาจากคำว่ามนทกซึ่งแปลว่ากบนางกบตัวเมียต้องตัวเมียด้วยนะงั้นเขาเป็นผู้หญิงอ่ะเขาเป็นผู้หญิงก็ชุบมาจากกบตัวเมียอ๋อมนโทนี่มาจากมนทกมนทกมนทกมาจากมนทกก็มาจากกบไม่ดีเดี๋ยวตาเนี่ยเขียวจะมาจากไหนคือนางกบเนี่ยนางกบเนี่ยคอยอยู่ที่พระอิศมีพระฤาษีอยู่4องค์ท่านบำเพ็ญฌานอยู่เขาเรียกองค์หรือเรียกเชือกนะตนไม่ใช่หรือไงองค์กับฤาษีองค์อะไรนะเลอสีเลอนั่นมีของเราเนี่ยกินเหล้าเสร็จพระฤาษีหรือฤาษีเนี่ยท่าน4องค์ทั้งบำเพ็ญฌานจนแก่กล้าก็มีวัวเนี่ยมาหลังรีดน้ำนมตัวเองเนี่ยให้ฉันท่านทำฟาร์มกันอยู่หรือยังไงท่านบำเพ็ญพจน์แหละพวกบำเพ็ญในคาถาอะไรทำไมจะต้องรอให้แก่กล้าทำไมไม่กล้าตั้งแต่เด็กใช่แล้วแกกล้าตั้งแต่เด็กไหมเองก็ขี้ขลาดก็มาหลังน้ำนมให้ฉันทุกวันทุกเช้าท่านก็มาฉันทุกเช้าทุกเช้าห้าร้อยตัวมาหลังน้ำนมให้ฉันกัน4องค์4องค์พุงไม่อย่างนี้เหรอทำไมฉันกันเยอะฉันไม่หมดหรอกเหลือนั่นก็เป็นทานแก่สัตว์อื่นไปแต่ว่าท่านมาฉันก่อนก็มาฉันนี่วันนึงก่อนที่จะมาฉันเนี่ยก็ไปคอกที่เขาอยู่แถวนั้นนางกบนางกบเขาอยู่แถวอ่างนั่นแหละพระฤาษีฉันเสร็จก็เอาแบ่งให้ไอ้กินบ้างวะจับขอแบ่งให้กบกินจับไปนี่นางเขียดหมอมันเขียดในแรกดินนี่เลยเขียดแล้วอันนี้เลยเขียดออกไปทางใกล้ๆตะเคตัวยาวกว่าเขียดแล้วนี่ก็นางกบก็อาศัยกินด้วยความเมตตาของพระฤาษีนี่วันหนึ่งพระฤาษีไปเห็นนางนาคซึ่งเป็นลูกของพญานาคใต้บาดาลนางนาคไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องรามเกียรติ์นาคพญานาคไม่ใช่นางพระขนงนั่นแหละที่กำลังแล้วพี่มากเขาไปไหนพี่มากเขาคิดเหมือนผมใช่ไหมกูคิดเหมือนเองนั่นแหละว่าพี่มากเขาไปไหนปล่อยนางนาคมาเดินอยู่แถวพระฤาษีคนละนาคนางนาคซึ่งเป็นลูกพญานาคกาลนาคอยู่บาดาลเกิดลากร้อนลากร้อนแปลว่าลากแล้วแบบมีความลากแสดงว่าพวกคับพวกบาร์นี่มีมานานแล้วนะทำไมอ่ะเขาเมื่อก่อนเขามีบาดานไงบาดานใช่บาดานนี่แปลว่าใต้อีกพิภพนึงเรียกว่าสมัยยักษ์ก็มีบาเดี๋ยวคราวหน้าแกเล่าสามคนแล้วไม่อยู่อ่ะลำคาญประโยงต่อไปก็นางนาคเนี่ยเกิดมีความร่าร้อนกำหนัดขึ้นมาสมสู่กับงูดินโอ้โหนะมันเรื่องสนุกขึ้นมาสมสู่กับงูดินพระฤาษีไม่เห็นเอมันคนละตระกูลเลยพญานาคได้กับงูดินนะก็มาเคาะหลังเตือนสติไอ้คนละรุ่นเลยนะเออบอกว่าเจ้าน่ะเป็นคนเขาเรียกคนละไซส์อ๋อคนละไซส์คนละวันนะคนละตระกูลเองน่ะเป็นพญานาคแล้วมาสมสู่กับงูดินเนี่ยเสียไปถึงพงตระกูลเตือนซะกลับไปเถอะกลับไปเอาไป
หนังหน้าเขาเกิดความละอายหน้าแดงโอ้ยครับอายอายด้วยละคนด้วยความแค้นกลับไปแล้วก็ยังผูกใจเจ็บเอเกิดตาฤาษีสี่องค์เนี่ยเช้ากินนมเสร็จต้องไปกินปลาท้องโกะก็มาคุยแล้วก็ไปคุยร้านกาแฟเลยอ่ะคุยก็ชาวบ้านชาวเมืองก็รู้เขารู้หมดก็มีความอับอายต้องกำจัดตาฤาษีนี่ซะเพราะตาฤาษีเนี่ยรู้สี่องค์เนี่ยรู้แน่ว่าตัวเองทำความชั่วอะไรไว้ก็แอบมาคายพิษโอ้เป็นพิษพญานาคเป็นวิธีเดียวมาคายไว้ในอ่างน้ำนมที่นมมารีดไว้ให้กินเนี่ยหวังจะฆ่าพระฤาษีเฮ้ยมันหน้าโอมานานแล้วนะมันทำไมรู้ช้าเนี่ยพึ่งโอแล้วมาคายพิษไว้ปึ้งแล้วก็หนีกลับไปพระฤาษีก็ไม่รู้จะมาฉันนางกบอยู่ตรงนั้นเห็นรู้โอ้โหพระฤาษีนี่มีบุญคุณนะให้น้ำนมเรากินทุกวันเรามีชีวิตอยู่เนี่ยเพราะว่าพระฤาษีถ้าไม่รู้มาฉันหมักไว้พระฤาษีตายสี่องค์สวดบางสกุลเลยเขาเป็นเศร้าคลอนอ่ะตอนนี้เป็นเศร้าคุยเป็นเศร้าเบาๆก็ใจก็ใจก็นึกถึงบุญประวัติอย่าโอ้พระฤาษีสี่องค์ก็ต้องตายแน่ถ้าเราไม่ช่วยครั้งนี้เลยโดดลงไปในอ่างนมยอมเสียสละชีวิตตัวเองตายอยู่ในอ่างนมนางกบตายตายอยู่ในอ่างนมพระฤาษีมาเห็นข้าวมาเห็นเนี้ยอินีตะกร้าโกรธบางอาจกินตัดหน้าชุบชีวิตขึ้นมาทันทีเลยอีกบอีกบเรียกอีเลยอีกบธรรมดาไม่ใช่อีกบเลยนะทำไมต้องจะเรียกอีตักโกเลยเนี่ยใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กบมัจฉราอีกบบางอาจมากินตัดหน้าทุกวันก็ให้กินไม่พอหรือยังไงมึงอีตักอีบ้าอีเปรตถึงบทถึงบทไหมถึงบทแล้วอีกบเถียงว่าตกลงหนูเป็นกบหรือเป็นเปรตคะงงตัวเองงงตัวเองมึงด่าเขาก็เล่าความจริงให้ฟังอ๋อหนูเล่าความจริงให้ฟังว่านางนาคมาคายพิษเพื่อจะฆ่าเออพอดีก็นึกถึงบุญคุณมันมันเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ก็ยังมีใจนึกถึงความกตัญญูนี่ยังนี่หายากก็ลองเอาเนี่ยเอาอะไรนางกบนางกบไม่ใช่เอาน้ำนมเอาน้ำนมเนี่ยชุบแรงใช่ไหมไม่เชื่อว่ามีพิษจริงก็ใส่ปากกบเข้าไปแล้วก็ตายตายขอรวยจริงดิต้องรู้ดิทำอย่างเงี้ย 7,000 กว่าหนแล้วก็ไม่ได้เรื่องสักทีไม่รู้เขาเชื่อแล้วก็เห็นความดีก็เลยบอกเอาเถอะเองมีความดีความชอบเขาจะชุบเองให้เป็นมนุษย์ขึ้นมาแล้วก็ตั้งกองกูลพิธีชุบนางกบขึ้นมาเป็นนางมนทูโอ้นี่นางมนทูมาจากกบตัวเองทีนี้พอชุบขึ้นมาแล้วเป็นผู้หญิง4องค์เอาละสิเอทำยังไงดีเอาไว้ไม่ได้แล้วเพื่อเขาเอาไว้ไม่ได้เอาคิ้วออกจากกันก็ได้ทุกคนจะได้มีความบริสุทธิ์ซึ่งกันและกันไม่เป็นเสนียดปากกับคนอื่นคิดว่าไหนก็ชุบขึ้นมาแล้วเอาไปไว้ที่อื่นเถอะก็เลยนำนางมนทูเนี่ยขึ้นไปถวายองค์พระอิศวรบนสวรรค์ก็เป็นนางมนทูกันตอนนั้นยังพอถวายพระอิศวรเสร็จพระอิศวรก็เลยให้มาเป็นข้าแห่งนาพระอุมาพระอุมาซึ่งเป็นพระมเหสีของพระอิศวรซึ่งเรายังจะยกไว้ตอนนี้ก่อนเพราะว่าต่อไปก็แสดงว่าทศกัณฐ์นี่เขาต้องได้ลงมาแล้วจะเก็บไว้ตอนหลังต้องมีต้องมีเรื่องราวตอนนี้ทศกัณฐ์กับนางมนทูเขาจะออกแล้วฮะนางมนทูเหรอเออรอเดี๋ยวเราไปทำไมดูด้วยกันดิก็ฉันนี่แหละนางมนทูแล้วพี่หน้าถึงยกยอแล้วกันไม่ใช่พี่มันเป็นนางมนทูตอนยังเป็นกบอยู่ไม่ให้เหรอถ้าเองเมื่อกี้เป็นกบเห็นหน้าเขาเป็นกบแล้วเขาจะออกมาละเพื่อให้อินทรชิตมาเฝ้าแล้วก็จะให้ชายยกทัพไปสู้กับทัพพระรามไปไม่ใช่นางมนทูมันต้องตักนะขอชมไม่เข้าใจอะไรทัพของหยักตะนันจะออกไปลบกับพระรามรักได้เลยครับตรงนี้ครับเชิญครับไปพวกเราไปสะกันเอ่ยต้องสั่งด้วยนะทดกับทดแต่กับทดสั่งอันนี้ขึ้นไหนแล้วอ่ะแค่นี้เหรอขึ้นแค่นี้เหรอทดสะกันเอ่ยแสนสุขใจฉันอยู่กับจอมขวัญดวงใจ
ช่างสุขนักหนักหนาไม่อยากหายหน้าไปไหนแม่จะเต้นอย่างเดียวไงลอยหน้าลอยตาด้วยขวางเลยก็เห็นปล่อยร้องอ่ะนางมณฑลคนดังเอ้ยนางมณฑลคนดังประทับนั่งอยู่ใกล้ใกล้มุนโทหน้าขาวมองหน้าแล้วหนาวไปถึงข้างในพูดมันให้ดีๆทำไมพูดมันให้ดีๆจะพาพี่ไปเอ็กซ์ไซส์แหมเอ็กซ์ไซส์ทำไมครับเนี่ยห่างเหินเหลือเกินถ้าไปห่างเหินมนมาหาทุกวันทุกวันไม่มีจิตใจให้มนมั่งเลยนี่เอาโทรซื้อกันโอ้ยกันจะฮะพอแม่งแรงน้อยไปหมดแล้วดูสินี่โทรตัวจะนิดขอเดชะอายเจ้าก็หมอบมั่งสิพญาค่ะนี่เจ้ากรุงลงกาเหรอใช่โอ้โหเล็บดำดำก็ที่อื่นมีให้ดูไม่ดูเสือกดูเล็บตีนช่างสังเกตเวนสวยๆมีให้ดูไม่ดูโอ้โหไปหมดเป็นไงเมียข้าไม่มีที่ติสักจุดไหมหาจุดติไม่เจอทำไมจริงรูปร่างก็ไม่น่าจะจุดติไอ้กอดนี่จะมาจับต้องนะทำไมล่ะจ๊ะมันไส้ทำไมนางสีดามันดีเด่นขนาดไหนนี่ยะฮะมันสวยซะขนาดไหนนางกำนันเรายังสวยกว่านางสีดาอีกพระองค์อะดูที่มีอย่างแล้วหลงไหลคลั่งใครมันเนี่ยใช้ญาติวงศ์พงศาไปลบจะตายหมดเมืองอยู่แล้วจะไปโทษนางสีดาก็ไม่ได้ความจริงก็ทางโน้นเขามาลบก็เราเองก็ต้องไปลบลบอะไรก็พระองค์ไปลักพาเมียเขามาน่ะมีอย่างแล้วดูสิเนี่ยพระองค์น่ะเป็นผู้ใหญ่แล้วผมสองสีแล้วคิดดูให้ดีนะพุทธะบ้านเมืองเราจะแย่ตอนนี้ได้สั่งถวายมองไม่เห็นโคมพะยะค่ะบังบังบังกับบังก็ได้มองไม่เห็นนั่นเองบังก็มองไม่เห็นอ่ะถวายบังโคมเอาผมอ่ะพื้นๆเนี่ยตลกอย่างผมเนี่ยพวกเอแบกอาจจะรู้ลึกหน่อยว่าไงลึกพูดถึงบังมีอะไรมาทายเล็กนิดๆหน่อยๆอะไรอะไรว่าไงบังอะไรอยู่ในห้างบังบังขายถั่วบังไรเรื่องบังอะไรอยู่ในโรงหนังบังขายถั่วบังทำไมวะกูมองไม่เห็นบังอะไรที่เราจะต้องไหว้บังขายถั่วบังกลาเทศไปไหว้ก็เรื่องอะไรเอ้าพระเทศยังไหว้แล้วบังกลาเทศไม่ไหว้เหรอข้ากระหม่อมมีเรื่องมากราบทูลไม่ใช่ค่ะตอนนี้ว่ายังไงท่านอินทรชิตลูกชายของท่านเดินทางมาจะมาขอเข้าเฝ้าพระยะค่ะนั้นเชิญเขาเข้ามาแล้วอื้อทำไมเชิญท่านอินทรชิตแหมมาตามเวลาพอดีนะกรมประชาสัมพันธ์ตีพอดีเลยได้เวลาเลยว่าต้อง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 แหมได้ตอนนี้ตรงเวลาใช่ไหมว่าไงลูกรักของแม่ทำไมขึ้นมาถึงเวลาเช้าจะลูกวันนี้ก็ร้อนใจว่าเสด็จพ่อให้มาเฝ้าเรื่องอะไรพี่ยะค่ะเจ้ารู้หรือเปล่าว่าตอนนี้พระเจ้าอาของเจ้าตายซะแล้วดูสิอาตายแล้วใช่ลูกอากุมพระกันนะลูกกุมพระกันตายใช่ตายแล้วทำไมถึงว่าน้ำถึงได้ท่วมกรุงเทพไม่มีใครทดน้ำนี่เองโอ้โหไอ้นี่มันท่อตันลูกไม่เกี่ยวกันใช่ไหมไม่เกี่ยวแล้วมนุษย์เป็นอะไรถึงตายพ่อมนุษย์เจ้ารามเจ้าลักกันสิใช่ที่เขายกกองทัพมาติดเมืององกาแล้วนี่ละฆ่าตายมันฆ่าอาเราใช่ฉันจะต้องฆ่ามันให้ได้อย่าลูกไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเรียกอะจัดทัพให้ลูกฆ่าจัดทัพให้ฉันฉันจะไปฆ่ามันไปลูกขอให้เจ้าโชคดีโอ้ยยกทัพทหารไปยังอะไอตัวแดงร้องด้วยไปอย่าให้มันร้องเลยไม่เข้าหูกูเลยว่ะเรายกทัพเลยเอ๋งอ
พอเสร็จศึกกุมประกันนะเอฟเอฟชาร์ปเอฟชาร์ปเอฟชาร์ปเอาใหม่ดีพอเสร็จศึกเหมือนเดิมเหมือนเดิมประกันนะเหมือนเดิมผมว่าเอาสูงนิดนึงเออตามใจพระองค์เถอะทั้งนั้นเอาสูงนิดนึงพอเสร็จศึกกุมประกันนะใช้ได้แล้วน้องกับฉันก็ได้พักต้องทำงานหนักทุกศึกเอ๊ะเดี๋ยวไปแก้เขาทำไมยิ่งแย่ยิ่งจะมาบังอีกเออคิดถึงแต่แม่สีดาลูกเสกหวังว่าปีหน้าคงได้พบให้คิดไปจนตัวสลบคงไม่ได้พบไอ้อย่างที่นึกเอ๊ะพอเวลาพระรามแกไม่ออกบ้างล่ะลูกน้องเขามันไกลลูกน้องมันพบแล้วคงมีสุขทำไมตาทำเรื่องจะได้สนุกกับนางหันตรงตอนสวมใส่รองเท้ายางเดินจนพื้นล่างมันสึกแต่ทุกคืนฉันนอนฝันค้างคิดฉันฝันเดี๋ยวทุกคืนฉันนอนฝันค้างฉันฝันถึงนางจนสะอึกสะอึกโอ้ยงงใจเย็นพนมมือไว้พนมมือไว้เอาละหันอรหันอรหันยังไม่ตายแหมพระองค์ทั้งคู่หัวแล่นทั้งคู่เลยนะแล้วเสียงสัมผัสกันเลยเหมือนคอรัสใช่สูงคนต่ำคนอ่ะนี่ตั้งแต่กุมภกันตายนี่นะรู้สึกว่าไอ้ทศกัณฐ์นี่มันหงอยมันจ๋อยไปเลยนะพยัคฆ์ว่าไงสุเทพเออคือว่าเวลานี้ในเมืองเขาเนี่ยทำการศพอะไรนะทำอะไรฮะทำการอะไรทำอะไรตายวิตายแล้วจัดการศพจัดการศพให้กุมภกันโอ้เข้าใจไหมพยัคฆ์จัดงานศพให้กุมภกันถูกต้องพยัคฆ์ทำให้บ้านเมืองเงียบเงาวังเวงวิเวกวิเวโหเดี๋ยวรู้สึกว่าสุขีจะฉาช้างลักษณะเพิ่งออกฉากแรกใช่ไหมยังไม่ชินเอ้าแล้วท่านพิเภกอ่ะพระเจ้าค่ะพักนี้มีอะไรแปลกๆปลอมๆมาบ้างไหมเอ๊ะพี่เพกกับพระรามท่านทรงผมพระดกแล้วนะแล้วพี่เพกไอ้สั้นลงถนัดตายมันคือมันคนละเวอร์ชั่นกันนะอ๋อมีให้เลือดนี่ท่านพี่เพกพระเจ้าค่ะแล้วตอนนี้ข่าวไอ้ทศกัณฐ์เป็นไงบ้างตอนนี้ไม่ได้เงียบหายอย่างที่พระองค์คิดศึกครั้งนี้ต้องยิ่งใหญ่แน่นอนยิ่งใหญ่ยังไงก็เห็นไอ้ทศกัณฐ์มันเงียบเพราะอะไรอ่ะโอ้ที่เงียบไปก็เพราะว่าเขาไม่พูดพระเจ้าค่ะแหมพูดมาก็มีเหตุผลไอ้ตัวนี้กวนกว่าตัวแรกสั้นแต่สำคัญไอ้แกงเจ้ารู้ไหมพระเจ้าค่ะว่าทำไมเขาถึงเงียบไปอ๋อก็อย่างที่บอกไงพระองค์เดี๋ยวเล่าให้ฟังสิรู้เรื่องยังพระเจ้าค่ะก็พอจะเข้าใจบ้างแล้วล่ะว่าไอ้ทศกัณฐ์มันเงียบแต่ตอนนี้ไม่ได้เงียบเฉยไปศึกครั้งนี้ต้องยิ่งใหญ่แน่นอนและเริ่มผานาทีที่กระหม่อมได้ดูใกล้เข้ามาแล้วอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าวินาทีข้างหน้าศึกครั้งนี้ต้องเกิดขึ้นกองทัพยกมาแล้วพระเจ้าค่ะกองทัพใครกองทัพใหญ่ซึ่งแม่ทัพใหญ่ครั้งนี้ก็คืออินทรชิตมันเป็นใครอินทรชิตโอ้อินทรชิตนั่นก็คือศักดิ์ศรีของอินทรชิตเป็นยุพราชพระเจ้าค่ะยุพราชคืออะไรพี่เพกเอาลูกไงลูกอ๋อลูกชายยุพราชเหรอพระเจ้าค่ะถ้ายุพราชแล้วก็มันก็ต้องเจอกับพันละใช่ไหมเก่งมากไม่เก่งได้ไงโดนใช้ทุกครั้งอ่ะใช้อยู่นะใช้อยู่แล้วปัด
จอยู่ล้ำก็มีอยู่คนเดียวนี่แหละนี่เขายังได้เปลี่ยนกันบ้างนะเอาอย่างนี้เราเป็นพะโล้ยาวพลักเลยอะเอาอย่างนี้เตรียมตัวจัดทัพให้เรียบร้อยจัดทัพทัพช้างทัพม้าทัพวัวทัพควายทัพหมูทัพอะไรทัพมันให้หมดแต่จะไปครั้งนี้ถ้าขาดเหลืออะไรบอกพี่นะต้องการใครว่างั้นเอะอีกแล้วอีกแล้วก็ไปเลยเป็นงานต้องไปทำเลยนี่ด้วยอยากได้ใครชี้มาเลยสุคลีปโอ้เนื้อไตโอ้งเลยไปรับนุมานไตโอ้งเลยห้องพ่อยังไม่หยุบเลยฟี่ยังไม่หยุบเลยเองครบแล้วก็มาแคพี่เพ่พี่เพ่โอ้ยมองเป็นมาแคแล้วก็อ่าไม่ได้ทำไมเราไปไม่ได้เราจะให้เจ้าไปก่อนจะไปนี่เราจะขอมอบสอนให้เจ้าเอาไปใช้มอบสอนไว้ให้เอาไว้แทนพระขันขอพระไทยมากงั้นก็ขอฝากพระขันไว้ด้วยอ๋ออุ้ยนี่มันพระจอกแล้วพะยะค่ะเอามาฝากพระขันก็ฝากพระสบู่ด้วยเลยครับอ่ะอย่างนั้นยาที่ฟันแปรงที่ฟันพร้อมแหมนี่พระขันขอยืมหน่อยพงทำไมไม่คณะไม่ต้องไปแล้วคณะเดียวกันไม่เล่นเดี๋ยวก็กอดเลยอยากเป็นหัวใช่ไหมตัวพัดตัวรถนะสิพูดมากนักไม่ใช่คณะเดียวกันไม่มีตังไม่มีตังตลกมีเล่นเอาใจกันด้วยเหรอเอาล่ะอย่าเสียเวลาเลยเตรียมตัวจัดทัพได้แล้วพลักรับคำสั่งคำเดิมเอ่ยให้เหมือนเดิมไม่มีอะไรมาเพิ่มเติมเอ่ยพลักคนเดียวไปโชคดีไปที่ได้เข้ามาเราจะได้ความรู้ทางด้านทัพของฝ่ายลิงต้องเขาเป็นผู้ทำงานการก็มาเรามาขุดคุยกันถึงเรื่องพระรามพระรามคุยนะไม่ใช่เกี่ยวกับคนเลยนะแต่คุยเนี่ยไก่แล้วนะมาพูดถึงเรื่องพระรามว่าครับท่านมาจากไหนพระรามก็คือองค์พระนารายณ์อวตารบอกมาจากเฉลิมบุรีแล้วเขาราดน้ำอะไรไม่รู้เรียกพระรามลงสงน่ากินแล้วมันข้าวพระรามลงสงมาโตผักบุ้งผัดไปดิพระรามลงสงดูน่ากินสมเด็จพระรามก็คือพระนารายณ์อวตารมาตามสัตย์สัญญาให้ไว้แก่นนทุกเรียกว่าจริงๆแล้วเรียกว่าลงมาอีกรูปหนึ่งลงมาแต่ตัวพระรายท่านก็อยู่ประทับพระรายท่านก็บรรทมอยู่บนเสียงสบายๆกันทั้งหมดตัวพระรามนี่ออกมาแบ่งภาคลงมาเกิดแบ่งออกมาครับอวตารมาตามคำสัญญาซึ่งให้ไว้แก่นนทุกข์แล้วมาลิงก์กันพอดีตัวนนทุกข์นี่ก็คือทศกัณฐ์ตัวพระรามนี่ก็คือตัวพระนารายณ์ต้องมาลงมาเจอกันพอดีต้องลงมาเกิดจากตั้งขบวนปึ้งขึ้นมาครับนนทุกตอนนั้นมีหน้าที่ทำอะไรนนทุกนี่เป็นอสูรเรียกเทวะอสูรเป็นเทพเป็นเทพครับไม่ถึงเป็นยักษ์ไม่ถึงครับเป็นเทวะแต่ทำไมถึงต้องล้างเท้าพวกเทวดาหน้าที่อันนั้นเป็นหน้าที่หน้าที่ใช่ก่อนเป็นช่างเสริมสวยแน่เลยไม่ใช่ทำเล็บอะไรอ่ะทำเล็บใครก็เลยจับนี่ไปไว้ไกลๆทีเดี๋ยวก่อนดีเขามาถามเนี่ยจะได้อธิบายบางคนก็นึกอย่างนั้นจริงๆเด็กสงสัยอ่ะเด็กสงสัยอ่ะมีหน้าที่จะต้องล้างเท้าเทวดาซึ่งเทวดาเนี่ยต้องขึ้นไปเฝ้าพระอิศวรทีนี้ว่าก็ทำเป็นงานประจำเป็นงานประจำแบบเทวดาท่านก็เอ็นดูอ่ะพอลงทุบล้างเท้าทีท่านก็เอ็นดูลูบหัวมั่งให้ทิปตบหัวเล่นมั่งไม่เคยให้ทิปเลยไม่มีโป๊ะปะโป๊ะปะไปหมดเตะหัวมั่งเย้าหยอกมั่งแต่นี่เรื่องหัวแล้วไม่พูดอ่ะเราคุยนี่ดิคุยเรื่องหัวนี่อย่าทำไมอย่าพูดเขารู้นี่อย่าพูดเลยให้มันผ่านไปเลยผ่านไปเลยแต่นี่ตอนนี้ด้วยความเอ็นดูเทวดานางฟ้าท่านก็หยอกเย้าด้วยความเอ็นดูแต่นนทุกข์น่ะเป็นไงเจ็บอยู่ในใจถอนผมจนบอกอย่าพูดไงมันต้องมีอ้างอิงกว่าที่นนทุกข์จะโล่งโอ้โล่งก็โล่งไม่ได้โล่งไม่ได้โล่งเลี่ยนยังไม่ได้นะไม่ได้นี่ไรพูดตั้งเลยละเนี่ยในบทก็มีว่าก็โกรธผมโกรธล้นเกลี้ยงถึงเอียงหูดูเงาในน้ำแล้วร่ำไห้ไม่ใช่เราพลาดไปตอนอื่นก็โกรธโกรธที่ผมหมดเลยก็มีองค์เดียวเก็บไว้ในใจมีอยู่องค์เดียวที่จะช่วยได้คือองค์พระอิศวรซึ่งใหญ่กว่าองค์พระอิศวรเป็นเทแล้วพอล้างเท้าใครอะไม่ล้างเท้าเดี๋ยวจะเตะปากเองนี่ก็ล้างเท้าเมียคนเดียวพระอาจารย์ใหญ่ผมน่ะพูดล้างเท้าใครเดี๋ยวมาแทงแทงด้วยก็ขึ้นเฝ้าพระอิศวรพระอิศวรน่ะเป็นพระผู้ที่ให้ใครขออะไรให้หมดไม่รับเลยไม่รับให้อย่างเดียวไม่เหมือนผู้ใหญ่แถว
บ้านเมืองในนี้นะเอาแต่รับอ่ะแล้วไม่ค่อยให้อ่ะรับจนเละรับจนเละรับอันนี้ผมเป็นรับเชิญมาแล้วท่านเป็นผู้ให้ก็ไปขอว่าตัวเองเนี่ยด้อยฤทธิ์เหลือเกินไม่มีอะไรรับใช้มาทุกค่ำเช้าเลยไม่มีโปรดประทานเลยขอให้นิ้วเนี่ยเป็นเพชรเขาว่ามาทำงานน่ะเดินมารถเก๋งก็ไม่มีไม่มีโอ้แล้วตอนหลังพรมพรมวิเศษอะไรไม่มีเดินมาเดินมาโอ้ละทศละทวนมาบอกขอให้นิ้วเนี่ยเป็นเพชรสำเร็จฤทธิ์ไกลดังใจหวังชี้ใครให้มวยมรณังขอให้สมดังตั้งเวลาเก็บกดใครขออ่ะนนทุกไอ้นี่ไม่ได้ฟังเลยนนทุกนนทุกขอให้นิ้วเป็นเพชรอาจจะได้ว่านิ้วไหนนิ้วชี้ดัชนีอ๋อดัชนีนี้เป็นเพชรดัชนีดัชนีนี่ไหนพระอิศวรก็ให้เลยนิ้วชี้ไม่ต้องเล่นแล้วไปสบายสบายก็พระอิศวรก็ให้เลยให้พอนี่ได้นิ้วเพชรเปรี้ยงมาปึ้งโอหังเชียวพอคนได้อายาสิทธิ์โอหังเชียวเป็นอีกเรื่องเลยกูนิ้วเพชรแล้วไม่ล้างเท้าเทวดาแล้วเที่ยวนี้เทวดาไม่ล้างเท้าไม่ล้างเฮ้ยล้างเถอะไม่ล้างอ้าวไม่เอาจากเทวดาปึ้งหลายเฮ้ยโอชี้ทิพย์อ้าวตายผมร่วงเลยชี้กลัวเลยก้นปิ๊กตายหมดเรื่องใหญ่แล้วตอนนี้โอ้โหกว่าจะมาเป็นทศกัณฐ์ได้เดือดร้อนกันทั้งตายแต่เองไม่ต้องหรอกเรื่องเดือดร้อนทั้งสวรรค์แล้วยุ่งกันไปหมดพระผู้ให้ก็คือพระอิศวรแต่พระผู้แก้ไขพระผู้แก้ไขพูดต่อๆกันเลยพระผู้แก้ไขคือองค์พระนารายณ์พระนารายณ์ก็ต้องอวตารลงมาเป็นนางงามจริงๆถ้าจะปราบตอนนั้นก็ปราบได้แต่ดูว่าจะรังแกจะดูว่าเป็นเทพแล้วไม่รังแกก็อวตารมาเป็นนางงามนางอับสรคือนางฟ้าผ่านนนทุกข์ไปนนทุกข์ก็หมายกำลังอิ่มเอิบด้วยนิ้วเพชรให้ตายด้วยความให้ความโอหังนั่นแหละตายด้วยนิ้วของตัวเองถึงจะปราบตรงนั้นชี้ปึ้งไปนนทุกข์ก็ตายแต่ให้รู้ให้รู้ว่าต้องตายด้วยนิ้วของเองแล้วนิ้วเพชรหรือหิดเนี่ยอ๋อหิดอันนี้ใช่อันนี้หูก็มาเดินผ่านให้นนทุกข์เห็นนนทุกข์ก็เข้าไปเกี่ยวผ่านก็บอกว่าใช่จะรักกันได้แต่ว่าเราไม่รักคนมีฤทธิ์ถ้าลำได้งามตามเขาเขาถึงจะรับรักด้วยแหมเขาเขียนไม่ดีนะก็เอาเรื่องของธรรมชาติเนี่ยคุณเด๋อคุณตักมาใส่ก็ตอนฟ้าร้องฟ้าผ่าอะไรนะท่านเอามาใส่ได้นะเขียนแล้วน่ารักก็เหมือนว่าเมขลาล่อแก้วใช่ไหมนั่นแหละใช่องค์เดียวกันป่ะเนี่ยองค์อันนี้อันนี้คนละองค์ตายแล้วผมคิดผิดละผมฟังอันนี้อันนี้นนทุกยังยังไม่ถึงตอนแรกอีกขั้นนึงอีกขั้นแม่จ้าใหญ่เดี๋ยวขออภัยนะครับผมดีมากเลยนะอันนี้ดีมากดีมากศิลปะไทยมันไม่มีใครเลยรู้นะรู้นี่เขาบอกรู้มากเขาบอกศิลปินกำลังเต็มตลาดแต่ศิลปะของชาติกำลังจะหายไปนี่รู้นี่เขาเป็นทุกอย่างเลยเหรอเป็นทุกอย่างเลยตอนนี้กำลังเป็นเอ็ดอยู่โอ้ยเพียงแต่ข้อสงสัยเป็นข้อสงสัยว่าต่อไปเกือบแล้วเกือบจะรู้แล้วเดี๋ยวจะเข้าเรื่องตนทุกข์ก็หลงพระลายแปลงปึ้งเอาละเจ้าลำที่จะลำตามมาลำทุกท่าเลยเทพลงปฐมปฐมพรมสีหน้าสอดสร้อยมาลาเชิญชิ้นครบอะไรไม่จะฟังใกล้ๆเพื่อจะได้เข้าใจตักเลยมาอยู่ทางนี้มาโอ้นั่นยิงแล้วเลยฝั่งนู้นแล้วยังไงต่อก็ลำไปด้วยความงวยงงลำจนเพลินถึงท่าหน้าป่วนม้วนหางวงก็ชี้ตรงเคลาพันทันใดคือตัวเองด้วยอำนาจนิ้วเพชรสิทธิศักดิ์ขายักหักลงไม่คงได้นนทุกข์ล้มคว่ำขับไปตกใจร้องระงมปึ้งพอดีมาเรียกชี้ขาตัวเองตัวนางแปลงก็กลายเป็นองค์พระนารายณ์4กรเหยียบพระองค์ให้รู้ว่านี่ก็เห็นว่าโอ้โหเห็นเป็นพระนารายณ์ก็บอกโอ้โหแต่ปากยังไม่แน่จริงเนี่ยพระองค์มี4มือ20นิ้วตัวเองนี่เก่งนิ้วเดียวทำไมไม่มาสู้กันซึ่งหน้าดีละพระนารายณ์บอกจำไว้นะข้าแปลงมาเนี่ยข้าต้องการจะให้เองเนี่ยใช้นิ้วตัวเองในฆ่าตัวเองข้าไม่ได้กลัวเองเลยแต่ถ้าอย่างนั้นเองลงไปเกิดใหม่ให้เองเกิดเป็นจอมอสุรคงมีฤทธากายสิทธิ์มี10เสียน20กรปั๊บเกิดจะมาถึงกระทวงฉันไม่เคยยืมแกเจ้ายักษ์อะไรนะเจ้าลิงไม่ใช่วันนี้อะยักษ์ยัก
โอ้ยยักษ์ยักษ์โถด่าเราด่าเราอย่ายักษ์ยักษ์ด่าเราเราใช้ภาษายักษ์ดำมั่งเอาเลยเอาเลยยังไงนะเอายักษ์ลูกหมาแล้วไม่ใช่ลูกหมางูลากเขียดมากินอยู่นอนเหรอลูกหมาอยู่นอนเขียดยักษ์เหรอยกท่ามาเจอแล้ววงสวิงสวยจริงๆไอ้พวกกลิ้งตาใสๆโอ้ยไม่ได้ว่ะเดี๋ยวหนึ่งจะกลายเป็นตาคุณเฮ้ยเอาไว้ดื้อๆเฮ้ยๆๆๆมึงว่าจะคืนหูมาพูดให้ครูคืนใจเอากระไดไหมกระไดไหมไม่ไหวจะตามเองอย่าสูงมากมาพูดให้กูคืนใจแล้วเองจะคืนไปทำไมพูดออกมาได้สวัสดีครับเอาสิไม่ตกใจไม่ตกใจไม่ตกใจเจ้าจะต้องตายถ้าเจ้าหมายมาสู้เล่นอะไรก็ไม่รู้ว่ะยืนร้องยืนร้องนี่แหละยืนสุดแล้วรู้ว่าแกยืนให้หมดหมดหมดแล้วหมดแล้วสุดแล้วไปหลอดเตี้ยร้านไปใส่แบกแจมเลยเฮ้ยพวกนี้แล้วนะหมดแล้วทำไมสูงขึ้นเสริมเนี่ยเอาไอ้ก๊อกขี่แกยังไม่สูงเท่าแต่โยกจงเชื่อเราอันนั้นอันว่าขอร้องเจ้าอย่าขยับเฮ้ยมันตายมันหักแน่ต่อก็มาเลยอ่ะเสียชื่อแน่ไอ้กันหน้าบ้านรับอีกแล้วเสียชื่อกรมศิลป์ต่อเข้าไปดิต่ออะไรนะแกฟังมันร้องสิบ้าเปล่าบ้าแล้วคนนี้บ้า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 เขาบอกใครร้องแล้วพูดไม่ชัดก็ไม่จ่ายตังค์เฮ้ยมึงต้องตายกันแน่แน่ต้องไม่แน่แน่ไอ้ยักษ์แกไอ้อินเตอร์แชร์เธอคลาวมีไหมเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเชียร์โอ้ยยิ่งชอบเลยกันแช่ใครเก่งจริงวิ่งเข้ามาพวกเอ็งอย่ายืนเฉยเฮ้ยใครบอกเรายืนเฉยนี่แกดูซะเลยฉันขยับนะขยับมาไปแล้วไปแล้วโอนไม่ใช่หนังโนราหนังตาลุงอะไรจะไปรู้ได้ยังไงก็นึกว่าเล่นหนังตาลุงนี่จะออกไปร้องอะไรโอนตายก็ต้องมาดูอย่างนี้แหละอะไรชลุงลืมเลยบอกแล้วอย่าลืมอย่าลืมเดี๋ยวให้ไปอยู่กันเขาขยับเขาขยับรับคาท่าเนี่ยเฮ้ทำไมใช่เพื่อนพี่เผ็ดแล้วไม่ได้เล่นไม่รู้ว่าคบกันได้ยังไงขยับมันก็ยังไม่พอเขายังหัวเราะอีกด้วยเองอาจจะสวยอะไรเดี๋ยวจะมวยทั้งกองทัพจะจับลิงแดงนี่เอาไปเลยเดี๋ยวจะจับนี่เอาไปเลยมาทำไมแล้วลิงแดงไงไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้นู่นอ้าวจะจับไอ้ลิงแดงนู่น
เอาตัวนี้แล้วกันอะไรครับนายตัวนี้ตัวนี้แหละฮะครับโอ้ครับช่วยๆๆอะไรอ่ะฮะไม่ได้จับฉันโอเคเพื่อการมุ่งจองก่อนนะเบอร์เนี่ยอีหนูทำงานอย่าเล่นนะแขก VIP ครับเชิญๆมีคอร์สด้วยมั้ยคะมาค่ะขึ้นห้องค่ะเฮ้ยไปได้ได้ก็ไปก็ถึงประตูห้องแล้วมั้ยล่ะแม่เรื่องของยักษ์แล้วนี่อะไรตองอ่ะนี่อะไรตองอ่ะนี่ล่ะในอีถึงเอามาเลี้ยงไว้ที่คณะให้ทำงานแล้วตอนนี้ที่บ่นน่ะจะจับไอ้ลิงแดงมันมาขยำทำอะไรล่ะไอ้ตัวดำๆนี่ละครับอะไรจะสู้ก็สู้กันเลยสู้กันมาสี่เดือนสี่เดือนเมื่อสักครู่นี้ชัยชนะก็ยังไม่มีจะทำยังไงจะทำยังไงไหนไอ้เนี่ยใช้หัวสมองมันอ่อนแรงแล้วเราต้องซ้ำฮะสี่เดือนแล้วเรายังไม่รู้แพ้รู้ชนะกันเลยอย่าให้ถึงสี่เดือนสิบห้าวันนะทำไมขาดนั่นไงจำนำอะไรไว้ล่ะนี่ยักษ์แล้วจำนำผู้สันทัดกรณีจำนำไอ้แล้วต้องเปลี่ยนแผนใหม่แล้วเอาแผนไหนเอาแผนขี่ไก่แต่มีรุ่นเดียวแต่มันขุนแผนขุนแผนขี่ไก่ต้องใช้ไม้ตายเลยไม้ตายเออยังไงไม้เป็นเอาไม่อยู่ต้องเอาไม้ตายพวกนี้เหม็นมากไม่ตายอ่ะจะมีอะไรก็แจ้งออกมายักษ์จ๋าลิงขอพรพวกเองต้องตายจะวุ่นวายยักษ์ขอบอกถ้าอย่างนั้นฉันจะบอกให้แกรู้ฉันก็ไม่สู้แกหรอกไม่สู้ไอ้เรื่องจะจบยังไงต้องแผงสอนแต่วันนี้เราสอนมาอันเดียวไม่ถึงแผงนั่นให้พูดไงแหมขายอ๋อพี่อาชีพขายเหรอเป็นแผงจับแผงสอนว่าแล้วไม่ชาติที่สำแดงฤทธิ์ที่แผงสอนที่เป็นไฟเกิดไม่ทันไปเฮ้ยไม่ออกไม่ติดเลยไฟลวกในงานวันลงลงบุหรี่โลกเปล่าไฟมีปัญหาไม่ต้องกลัวสร้างงานอย่างนี้พระองค์พระพิธานแผงสอนให้กลายเป็นน้ำเพื่อดับไฟเถอะพระองค์เออดีเหมือนกันบัดนั้นพระรักไม่ชาทีไม่เอาแผงสอนเป็นน้ำดับไฟWhat?
แผลคนพวกข้ามันใช่เหรออันนั้นดีกว่าฮัลโหลไม่รอช้าแผลสองเหรียญสองนี่นาในทันทีมาทิ่มๆ มันจะกระจี้แทงไปเลยหมูเล่นนิดนิดหน่อยก็ไม่ได้เฮ้ยเป็นยังไงเราแพ้นะเพราะหัวหลวมมันสวมปิดตาเว้ยจะตายแล้วใช่ไหมเอ่ยพ่อเอ่ยไม่อยากจะบอกวันนี้โดนแทงจังกะแลไอ้ตะแพ้ไม่ต้องมาบอกสู้เลยสู้เลยต่อเลยอะไรใส่กอกก็ได้ลงมาใส่กอกให้เกิดอะไรก็ลงมามาต่อเนี่ยจะเป็นไทยกอกสอนปักปอกเงิงอินทรชิตดีใจมากเมื่อคิดแล้วออกคำสั่งเร็วหลับจังหวะมนทายโชมนโทผู้ผ่องพักอยู่ตำหนักระดูร้อนเอ๊ะต้องลองชัดๆหน่อยระดูร้อนลองไม่ได้โชมนโทผู้ผ่องพักอยู่ตำหนักระดูร้อนใจทศกัณฐ์เจ็บใจเท่าทศกัณฐ์ทุกๆคืนวันและไม่เคยพันผ่อน คิดแต่จะไปลงสวนคิดแต่จะไปลงสวนไปก่อกวนสิดาบังอ่อน เราห้ามกันก็ไม่ฟังเราห้ามกันก็ไม่ฟังยังดันทุลังแล้วยังแง่งอนเป็นเช่นนี้เห็นทีจะแย่เป็นเช่นนี้ทีจะแย่มนโทต้องแผ่อยู่บนที่นอนยิ่งคิดยิ่งคิดเห็นจะปวดเหตุยิ่งคิดยิ่งคิดเห็นจะปวดเหตุไปกินเสลดพังพรอ๋อเงยพอแล้วเจ็บจ้ะโอ้ยร้องไห้ยาวกันไปเลยเป็นไรลูกมันปวดปวดโอ้ยแม่ทำไมช่วยด้วยให้ช่วยอีกแล้วหายใจไม่ออกแล้วหายใจไม่ออกบอกแล้วอย่าเล่นไม่ได้หนาไม่ได้หนาอุจจมูกสิเนี่ยแม่ไม่เคยเล่นนะจิตาโบราณจังบอกให้เล่นอีตักอีตักโบราณเหลือเกินไม่ได้หนาเข้าจมูกเนี่ยแล้วเป็นไรอีกเนี่ยอ๋อนี่เอาใหญ่แล้วโอ้ยนี่เอาใหญ่แล้วทำไมบอกแล้วบอกแล้วฮะขี่มอเตอร์ไซค์ให้ระวังนี่ไปชนท้ายรถอีแตนเนี่ยนะ
ไปชนท้ายรถแสนสูงต่ำเหรอคนละคนกันบอกแล้วเมาอย่าขับเมาอย่าขับไปโดนอะไรมาก็นี่ไงอะไรอ่ะสอนของข้าศึกฮะสอนมนุษย์สั้นจังตูมเดียวหยอดเลยนะโอ้โหนี่วงมโหรีเมืองลงกาได้แค่นี้เหรอโอ้ลูกแล้วเป็นยังไงเนี่ยเจ็บไหมลูกเจ็บฮะเจ็บไปเจ็บไปลูกเฮ้ยแม่อย่าโยกอย่าโยกทำไมโอ้ยแม่จะช่วยดึงลูกโอ้ยแม่จะทำยังไงล่ะลูกมนุษย์เจ้าก็มีลิฟต์ทำไมไม่ให้สอนมันหลุดไปละลูกโอ้ย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 อย่าร้องลูกอ่ะโอ้ยโอ้ยแม่จ๋าลูกคงตายแน่แม่จ๋าแม่ลูกคงตายแน่ลูกแย่โดนมันขย่มก็บอกแล้วว่าอย่าไปโอ้แม่บอกแล้วว่าอย่าไปเจ้าไปให้ได้นะไอ้โง่งแม่เป็นแม่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 จ๋าแม่อย่าซ้ำเติมแม่เป็นแม่จงส่งเสริมถึงจะเหมาะสมต่างคนต่างนึกเจ้าตายแม่จะทำยังไงเจ้าตายแม่จะทำยังไงต้องหาทางแก้ไขโอ๊ยจะเป็นลมโอ้แม่แม่จ๋าแม่อย่ามัวสวดไม่อย่างเนี้ยแม่จ๋าแม่อย่ามัวสวดเห็นไหมลูกปวดจนระบมอย่าบังพี่ลูกอย่าบังเลี้ยงเจ้ามาแม่ก็รักเลี้ยงเจ้ามาแม่ก็รักแม่ก็จักเอาไว้ชื่นชมโอ้ยแม่ทำไมลูกเป็นอะไรลูกแม่จ๋าว่าไงลูกหันมาคุยกับแม่ไม่ไหวแล้วลูกจะไม่ไหวแล้วแม่ทำไมโอ้ยเป็นไงลูกตายแน่ตายแน่แม่จ๋าตายแน่ตายแน่แม่จ๋าถ้าขืนไม่หันไปหาคงระบมโอ้เจ้าอย่าเพิ่งตายนะลูกแม่เจ้าอย่าเพิ่งตายนะลูกแม่เงินแชร์ยังอีกจบใช่ลูกเนี่ยโอ้โอ้เจ้ายังไม่ได้แทนคุณแม่เลยเงินแชร์ทั้งนั้นลูกได้โอกาสแทนคุณแม่แล้วนะเออได้โอกาสแทนคุณแม่แล้วนะเงินแชร์ผมนะจ๊ะเอาไปเธอของผมเออจริงไหมลูกจ้ะพูดอย่างนี้แม่เคยดีใจพูดอย่างนี้แม่เคยดีใจเฮ้ยพี่แชร์ตายไอ้อาจงคืนพูดเรื่องแชร์คงจะแย่แล้วผมปวดระบมไว้ทั้งตัวแม่ระลึกได้วัยปัญญาพรพระอุมาให้เราไว้ทำไงเนี่ยน้ำนมของเราใสเป็นอมฤตเลยไม่ตายแน่ลูกปอดรอดชีวิตจงหักอารมณ์ข่มไม่สิ้นไอ้ข่มไม่สิ้นอินทรชิตดื่มนมแม่แก้พิษสอนมนุษย์เอ่ยนมแม่กินนมแม่ลูกเลือดในอกของแม่เฮ้ยอย่าเล่นอย่าเล่นอย่าเล่นเสียวถ้าไม่ได้เลือดในอกของแม่ชีวิตอินทรชิตคงแย่แล้วคราวนี้ดูดอีกหน่อยไหมลูกเจ้าเน้นเหลือเกินแม่จ๋าขอยังชั่วหน่อยหัวสิวหลุดไปเม็ดชีวิตลูกรอดเพราะแม่ใ
ใช่นี่แหละลูกน้ำนมแม่นี่แหละเขาถึงว่าแม่แม่ก็เปรียบเสมือนเหมือนอะไรลูกมารดาของเราแล้วเห็นแม่เป็นอะไรเลยลูกไม่มีใครดีไปกว่าแม่โธ่แม่จ๋าจ๋าลูกรักแม่จีจ้ะแม่จ๋าแม่รักลูกลูกก็รักแม่แม่ก็รักลูกแต่ทำไมลูกเห็นสอนเหรอให้นึกแค้นนะนึกแค้นแสนอาฆาตจะต้องเอาก่อนหน้าพระบาทไปฆ่ามันลูกสายละมองหน่อยได้หรือเปล่าโอ้ก็ยังไม่ได้เอาที่ครอบเลนมันออกเลยต่อก่อนแล้วถึงจะมองเห็นนี่ไม่ใช่รูข้างบ้านโอ้โหตัวเท่ามดฮะดูสิตัวเท่ามดเออดูสิพลักเอาที่ท่านเห็นน่ะมดนั่นน่ะเอาเอาก็มดน่ะจะใช่เป็นหมาไหนอ่ะเออก็บอกแล้วว่าตัวเท่ามดอ๋อขอไปพงโอ้ไม่ใช่หรอกพระโอเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพราะตอนนี้ศัตรูใกล้จะมาแล้วใช่แล้วแน่นอนนะพี่เพ่แน่นอนสิทรชิตไอ้หนุมานถ้าวันนี้ละมึงทำไมวันนี้เราไม่เป็นอะไรขอนก็ต้องร้องแหมยกทัพกันมากองก็ได้เลยเก่งจริงวิ่งเข้าโอ้ยขึ้นเองนี่เหรอบอกกันเลยว่าเอฟชาร์ปอ่ะขึ้นเองเอาไหนหรอกเงาแท้ดีมากเก่งจริงวิ่งเข้ามาเก่งจริงวิ่งเข้ามาทำไมแต่ถ้าใครไม่กล้าถอยออกไปโอ้โหให้ออกไปเอ้ยไม่เก่งเราก็ไม่มาเชื่อว่าเราเก่งเราก็ไม่มาแต่ว่าเราพวกเราใจกล้าแล้วไม่เข้าไปจ้าข้าเราก็ไม่มาทำไมจะข้าเราก็ไม่มาจะข้าก็ข้าแต่จะให้ถึงกับตาข้ามันก็ต้องตายแม่นี่เราดีเก่งจริงมึงกับข้าวกรใครเก่งจริงวิ่งข้าวกรแต่ฉันขอพักผ่อนละไม่เข้าไปอ้าวเหนื่อยอ่ะพระออมเอาขึ้นว่าอะไรอ่ะพูดจาก็ไม่รู้เรื่องเฮ้ยพูดจาก็ไม่รู้เรื่องแต่ฉันเป็นประเทืองละมีกันทั้งตาตัวดีไม่เหรอนั่นมันเรื่องนี่แหละตัวดีไม่ใช่มาเดียวฮะออกทีวีก็ไม่ได้ผู้ชายตัวไหนใครคิดว่าแน่ตัวไหนใครคิดว่าแน่อ่ะฉันท้าให้แกใจดีมั้ยเอาไปสิอะไรอ่ะท้าให้โอ้เออนะชักมาคันแล้วก็ขึ้นมาไอ้ชักมาคันแล้วก็ขึ้นมาจริงแล้วแล้วลองถามว่านี่ของใครเราเราอย่าไปกลัวเขาขนาดไหนเป็นของเขาดิสงสัยเป็นของเขาทำไมอ่ะเพราะว่าของพวกเราต้องอันใหญ่เอามันยักษ์เออใช่เออก็ยิ้มฝนตกแล้วก็ยิ้มตัวฉันใหญ่ชิมเฮ้ยไปไหนวะถ้าไม่รู้จะไปไหนฝนตกแล้วออกซาซาเชื่อว่าฝนตกแล้วออกซาซา
พวกเราแก่ผ้าตามมันไปเอาอย่าทำไมอย่าไปโอ้โหมากันแล้วก็มืดมนมากันแล้วก็มืดมนแม้ว่าทีละคนละจะได้ไหมรอให้ประตูเข้าไปแล้วค่ะรับรองแล้วไม่รีบลบแม่รับรองแล้วไม่รีบลบรับรองได้ครบละทุกรายโอ้ทำอะไรเนี่ยตัวเราแหละไม่รับลูกตัวเราแหละไม่รับลูกเราคอยยืนดูว่าจะได้ไหมกูบอกมึงแล้วว่าอยู่ใจใจไหมกองออกมาหรอกเสียตุ่มตีเลยจะรอจะรอไม่ได้ด้วยยังไงขอก่อนได้ไหมไอ้น้องไงขอก่อนได้ไหมไอ้น้องเพราะกลัวว่าจะต้องไปต่อท้ายนี่ต่อยักษ์เราไม่ดีหรอกน้องทำไมว่าต่อยักษ์เราไม่ดีหรอกน้องเพราะว่ากระบองของมันใหญ่ไม่ยักษ์งั้นขอก่อนเถิดนะทำไมอ่ะไม่จ้ะขอก่อนเถิดนะประเดี๋ยวจะไปธุระก็ที่บ้านใต้ไปไปธุระก่อนพี่เอ๋ยว่าพี่จ้าว่าพี่เอ๋ยแล้วว่าพี่จ้ายังไม่ได้ถามราคาเลยว่าเท่าไรโอ้โห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 ยังเด็ดขาดนะไม่ได้การแล้วเกิดเรื่องร้ายขนาดนี้ต้องไปบอกองค์พระรามเดี๋ยวฮะของเราตัวใหญ่กว่าเพื่อนเลยเธอนะเดี๋ยวเราจะหาทางช่วยเหลือเพื่อจะไปบอกองค์พระรามให้แผงสอนไปบอกพญาคุดแล้วให้มากำจัดหน้าขบาดนะกำจัดโดตี้ด้วยโอ้ยแล้วเดินทางบอกองค์รามาเพื่อช่วยเหลือประชาของเราบอกพญานั้นเราให้กำจัดหน้าขบาร
าดลาจากพี่ฉุดกระชากลากจิกขยิกขยี้จนหน้าขี้ซูนซิ